การแข่งรถมันคือการที่เราพร้อมไปรับสภาพความกดดันต่างๆมากแค่ไหนโดยส่วนมากผมก็คือเราจะต้องเตรียมรถให้พร้อมเตรียมตัวเราให้พร้อมแล้วเราก็ถึงจะไปแข่งขันได้ครับผมก็เริ่มมาจากตั้งแต่ทำรถเองไปหาอู่แล้วก็เราก็ชอบช่างเวลาช่างทำงานเราก็ชอบเข้าไปช่วยเราก็ไปดูว่าอะไรเป็นอะไรทำไมต้องทำแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ฮะเราก็จนมันกลายเป็นความชอบส่วนตัวเราไปแล้วว่าแบบเราจะแข่งรถเราก็ต้องทำรถด้วยแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นจุดทำให้เราเข้าใจรถมากขึ้นแล้วเราก็แข่งไปเรื่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนทำมาถึงจนทุกวันนี้ครับการที่เราจะชนะได้ตลอดเนี่ยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าทั้งตัวรถและตัวคนสวัสดีครับผมโยภาสฤทธิ์พรหมบัตรนะครับผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง YK Motorsport ขึ้นมาครับกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กครับผมก็เริ่มชอบรถมาตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มเล่นรถบังคับชอบเล่นรถบังคับอะไรพวกเนี้ยฮะจนเข้ามหาลัยก็มีรถใช้งานคันหนึ่งเป็น Honda Civic เราก็แต่งของเราไปเรื่อยเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนโชคเปลี่ยนแต่งท่ออะไรเงี้ยฮะแล้วก็จนทำเครื่องจนเราไปเข้าอู่ต่างๆอ่ะเราก็ได้ไปรู้จักเพื่อนก็ชวนไปแข่งจิมคาน่าช่วงนั้นจะมีแข่งจิมคาน่าแข่งแดกเราก็ไปร่วมแข่งขันกับเขาอ่ะครับก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยชนะครับแพ้จนมีช่วงนึงเราก็ทำรถแข่งขึ้นมาคันนึงอะไรเงี้ยฮะเราก็เริ่มแข่งจริงจังมากขึ้นก็เริ่มมาจากตั้งแต่ทำรถเองไปหาอู่แล้วก็เราก็ชอบช่างเวลาช่างทำงานเราก็ชอบเข้าไปช่วยเราก็ไปดูว่าอะไรเป็นอะไรทำไมต้องทำแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ฮะเราก็จนมันกลายเป็นความชอบส่วนตัวเราไปแล้วว่าแบบเราจะแข่งรถเราก็ต้องทำรถด้วยแล้วมันก็เลยเป็นจุดทำให้เราเข้าใจรถมากขึ้นแล้วเราก็แข่งไปเรื่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนทำมาถึงจนทุกวันนี้ครับนิยามสำหรับผมครับก็การแข่งรถมันคือการที่เราพร้อมไปรับสภาพความกดดันต่างๆมากแค่ไหนโดยส่วนมากผมก็คือเราจะต้องเตรียมรถให้พร้อมเตรียมตัวเราให้พร้อมแล้วเราก็ถึงจะไปแข่งขันได้ครับเราต้องมีการวางแผนการซ้อมทุกอย่างเราต้องพร้อมเพราะทุกวันนี้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงทุกทีมเก่งขึ้นนักแข่งเก่งขึ้นดังนั้นการที่เราจะชนะได้ตลอดเนี่ยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าทั้งตัวรถและตัวคนเมื่อก่อนผมทำรถเนี่ยผมทำเองผมเริ่มทำที่บ้านก็คือเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยเราก็ทำเองทำรถที่บ้านจนมีวันหนึ่งที่บ้านเขาขยายกิจการเกี่ยวกับฟาร์มไก่จนเหมือนเราโดนไล่ที่อย่างง่ายๆเราก็เลยแบบคุยกันว่าเราควรจะหาที่ทำรถของเราเป็นหลักแหล่งที่แบบเราจะได้รับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้ทำอะไรเป็นกิจลักษณะเราก็เริ่มหาที่แล้วเราก็คุยกับแคทอีกคนนึงอะคนที่เราทำด้วยกันก็คือเราอยากได้ที่ประมาณนี้พื้นที่ประมาณนี้แล้วเราทำรถแข่งได้เราทำรถบ้านได้แล้วเราสามารถขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถได้มันก็เลยเป็นที่มาที่เราเริ่มสร้างที่นี่ครับก็คือ YK มันก็ตรงตัวอยู่แล้วครับก็คือโยกับแคทแล้วก็คือเรารักในมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าเราจะแข่งรถโกคาร์ทหรือว่าเจ็ตสกีทุกอย่างเกี่ยวกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเราชอบหมดเพราะเราเป็นคนชอบเล่นแอคทิวิตี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นคำนึงว่า YK มอเตอร์สปอร์ตเพื่อรองรับทุกๆอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดครับเซอร์วิสที่ร้านตอนนี้ของเราจะมีขายผลิตภัณฑ์ของโอลินนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ของรถแข่งที่เราสามารถคัสตอมใส่รถแข่งได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นแล้วก็เราจะมีขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเครื่องโซโนโก้ด้วยณตอนนี้เราก็จะทำส่วนมากก็คือจะทำเป็นเกี่ยวกับรับลูกค้าหน้าร้านจะมีแค่งานไม่เยอะฮะเป็นงานถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ปกติทั่วไปแต่เราจะเน้นทำรถแข่งของเราเหมือนเดิมตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการภายในอู่ก็คือทางเราตอนนี้ฮะเราเปิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่ว่าเรามีลูกค้าอู่รถแข่งอยู่แล้วเราทำรถแข่งของเราอยู่แล้วดังนั้นพวก running cost ต่างๆเราก็จะมีค่าใช้จ่ายของเราเองส
่วนลูกค้าหน้าร้านเราก็พยายามหาเพิ่มอยู่เพื่อมาช่วยซัพพอร์ตในการที่เราจะต้องมีการจ้างลูกน้องที่มากขึ้นทีมงานที่มากขึ้นแต่โดยรวมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเมนเทนเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเปิดมาได้ประมาณยังไม่ถึงปีนึงแต่ส่วนของทีมเนี่ยเรามีทีมขึ้นมานานแล้วเพียงแต่ว่าสถานที่นี้เราเพิ่งก่อสร้างเสร็จประมาณไม่ถึงปีนึงอะครับในส่วนของตัวอู่ฮะเราได้ทำการเซอร์วิสรถลูกค้าเราแข่งรถกันมานานอยู่แล้วฮะดังนั้นเรามีลูกค้าเรามีรถแข่งของเราอยู่แล้วดังนั้นเรื่องลูกค้าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากส่วนลูกค้าหน้าร้านปกติตอนนี้เราก็หาเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็คือเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าพอเรามีหน้าร้านเนี่ยเราก็มีคนลูกค้า walk in เราสามารถรับรถได้เพิ่มขึ้นเราสามารถมีที่เก็บรถที่ดีครับก็คืออยู่ในร่มแล้วเราก็สามารถดูแลรถลูกค้าได้ดีขึ้นนะช่วงโควิดเราก็ไม่ได้กระทบอะไรมากครับเพราะว่าเราก็คือยังไงเราก็ต้องแข่งดังนั้นเราก็มีการเตรียมรถแข่งไปเรื่อยๆแต่อาจจะลำบากเรื่องการที่เราจะมีพนักงานจากฝั่งยุโรปที่เป็นแมคานิกหรือเอนจิเนียร์ที่จะต้องบินข้ามประเทศมาอะไรเงี้ยมันจะเขาจะยังมาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหากับเรามากกว่าแต่ส่วนเรื่องทั่วไปในประเทศก็ไม่มีผลกระทบกับทางทีมเท่าไหร่ตอนนี้ทางเราก็เปิดรับลูกค้าทั่วไปที่เราจะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอลินหรือจะเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะทั่วไปแล้วเนี่ยฮะก็คือสามารถเข้ามารับบริการได้ก็คือทางเราส่วนมากเราจะทำเน้นเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างเปลี่ยนโชคอัพมากกว่าครับร้านเราอยู่ตรงสแกงามพระราม2นะครับถ้ายังไงก็ติดตามข่าวสารในเพจ YK Motorsport ได้ครับสามารถนัดคิวเข้ามาหรือว่าปรึกษาทำรถแข่งทางทีมเราสามารถให้ความปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างรถแข่งทำรถแข่งหรือทำรถบ้านที่ลูกค้าต้องการสมรรถภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะทางเราสามารถดูแลท่านได้ครับ